่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่พระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีหรือคุณป้าหญิงผู้มีนามลำลองว่าคุณหญิงแก้มพวงมีสกุลเดิมคือชัยยันเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยสืบสายราชสกุลมาจากทางฝ่ายบิดาและยังเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยสืบสายราชสกุลมาจากทางฝ่ายมารดาได้เคยเล่าเรื่องถึงงานพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนเอาไว้ใน52ปีแห่งความทรงจำรำลึกถึงวันราชาภิเษกสมรสโดยมีใจความโดยย่อดังนี้ซึ่งงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนนั้นเปรียบเสมือนงานพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งแนวรัชสมัยของรัชกาลที่9นั้นตรงกับหมายกำหนดการวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493โดยหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้อัญเชิญเครื่องเฉลิมพระราชมนเทียนเพื่อตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีหน้าที่เป็นผู้อุ้มวิลานหรือแมวในงานพระราชพิธีนี้ซึ่งหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาได้เล่าเอาไว้ว่าในตอนนั้นครอบครัวของดิฉันมีแต่ความตื่นเต้นเพราะตัวดิฉันได้รับการคัดเลือกจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้อุ้มวิลานหรือแมวในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนจึงต้องมีการฝึกซ้อมแมวสีสว่านไว้หลายตัวเพื่อที่เราจะได้ดูว่าพฤติกรรมของแมวตัวใดที่จะเหมาะสมที่สุดแต่แล้วทางสำนักพระราชวังก็ส่งแมวตัวอ้วนใหญ่ท่าทางดุดันมาให้หนึ่งตัวซึ่งอย่าว่าแต่จะอุ้มเลยแค่ดิฉันพยายามจะแตะต้องตัวก็ทำท่าไม่พอใจเสร็จแล้วแล้วท่านยังเล่าต่ออย่างอารมณ์ดีว่าเด็กๆที่ถูกเลือกเข้าในงานพระราชพิธีมีทั้งหมด16คนซึ่งจะมาจากสายเลือดเดียวกันเรียนจบจากโรงเรียนมาแต่เดอีโรงเรียนราชินีโรงเรียนวัฒนาโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บางคนก็เคยเห็นหน้ากันบ้างแต่บางคนก็ไม่เคยและสำหรับแนวเรื่องนี้มีผู้เข้าใจผิดอยู่มากเพราะมักจะเข้าใจไปว่าดิฉันเป็นเพื่อนเจ้าสาวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสไม่ได้มีใครผู้ใดเป็นเพื่อนเจ้าสาวทั้งสิ้นและในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนนี้ถ้าเราจะเรียกแบบสามัญชนก็คือพิธีขึ้นบ้านใหม่นั่นเองโดยถือว่าพระราชพิธีนี้เป็นพระราชพิธีสำคัญเพราะในแต่ละรัชกาลนั้นพระราชพิธีนี้จะถูกจัดขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวซึ่งในคราวนั้นดิฉันจำได้ไม่ลืมว่าพระราชพิธีถูกจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493หรือหลังจากวันราชาภิเษกสมรส1วันพิธีนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักนักเพราะถูกจัดขึ้นเป็นการภายในโดยไม่ให้คนนอกเข้าร่วมและในคราวนั้นมีเชื้อพระวงศ์เพียง16ท่านที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าร่วมขบวนเสด็จได้ในวันนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์สีฟ้าอมม่วงงดงามมากทั้งสองพระองค์แล้วในคืนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักใช้เวลาเพียงประมาณ10นาทีระหว่างทางเสด็จพระองค์จะหยิบดอกพิกุลเงินและดอกพิกุลทองจากขันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงถือเอาไว้แล้วพระองค์ก็ทรงโปรยไปตลอดทางที่เสด็จตอนนั้นจำได้ว่าเหล่าข้าราชบริพารต่างมานั่งหมอบกราบด้วยความเคารพอย่างสูงสุดแล้วหลายคนก็เก็บดอกพิกุลเอาไว้เพราะถือว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตดอกพิกุลนั้นเป็นดอกไม้ผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตและสวยงามมากซึ่งพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนนี้เมื่อเปรียบได้กับงานพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่จึงมีการถือเคล็ดว่าเมื่อหลังจากเสร็จงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่จะต้องเสด็จมายังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเพื่อบรรทมที่นี่เป็นเวลา1คืนจึงจะถือว่าเป็นการเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วทุกประการในงานพระราชพิธีคราวนี้ดิฉันได้รับการฝึกหัดกริยามารยาทมาจากท่านแม่นานนับเดือนและทำให้ได้รับทราบจากท่านแม่ว่าเครื่องเฉลิมพระราชมณเทียนในครั้งนี้จะมีอยู่ด้วยกัน12สิ่งคือพระแสงฝักทองเกลี้ยงพระแสงขันเพชรรัชกาลที่5พระแท่หางช้างเผือกฐานพระกรศักดิ์สิทธิ์ศิลาบทโมราผ่านพืชกุญแจทองจั่นหมากทองวิลานไก่ขาวและพานฟักรวมทั้งยังมีผู้นำเทียนอีก2คนเครื่องราชูปโภคอีก4สิ่งคือพระสุพรรณสีพานพระสีพานหมากและพานพระมาลารวมนางเชิญทั้งหมด16คนด้วยกันซึ่งในขบวนเสด็จนั้นแต่ละคนจะถือสิ่งของต่างๆที่มีความหมายแฝงอยู่อย่างเช่นพระแสงดาบที่แสดงถึงพระบารมีพัดที่แสดงถึงความร่มเย็นส่วนตัวดิฉันตอนนั้นได้อุ้มแมวซึ่งมีความหมายสื่อถึงการอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนและเมื่อขบวนตามเสด็จมาถึงพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานแล้วทั้งสองพระองค์จะทรงบรรทมที่นี่เป็นเวลา1คืนจึงจะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนหรืองานพระราชพิธีขึ้นบ้านใหม่ขององค์พระมหากษัตริย์ไทยแล้วอย่างเสร็จสมบูรณ์จนเมื่อเสร็จจากงานพระราชพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานเสมาพระบรมรูปที่จารึกว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2493และยังพระราชทานดอกพิกุลเงินพิกุลทองอย่างละดอกซึ่งดิฉันยังคงเก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้ทุกๆเหตุการณ์ทำให้ดิฉันซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากและจะไม่มีวันลืมเลือนพระมหากรุณาธิคุณในทุกๆครั้งที่ได้รับพระราชทานเลยไปจนตลอดชีวิตหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มแห่งความประทับใจและทางช่องคณะแล็บขอเพิ่มเติมข้อมูลดังนี้ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2493นั้นในงานพระราชพิธีได้ใช้แมวสีสว่าร่วมแห่ซึ่งตามตำราสมุดข่อยในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ระบุถึงแมวชนิดนี้เอาไว้ว่าคือแมวมาเลสเป็นแมวที่มีสีเทาล้วนทั้งตัวซึ่งแนวรัชกาลที่9ใช้แมวที่แตกต่างจากรัชกาลที่7คือแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นได้ใช้แมววิเชียรมาศแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้ใช้แมวมาเลสในการเฉลิมพระราชมนเทียนใช้สัตว์เพียง2ชนิดคือแมวและไก่ขาวที่เป็นไก่แจ้ในส่วนของแมวนั้นคนไทยมีคติความเชื่อที่ว่าแมวหรือวิลานเป็นสัตว์ที่รู้อยู่
รู้กินไม่ทิ้งถิ่นอาศัยหมายถึงการอยู่กับบ้านใหม่ให้เป็นปกติสุขไม่โยกย้ายแมวมาเลสในภาพนี้ถูกอัญเชิญโดยหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาปกมนตรีและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ ค่ำคืนในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานซึ่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถูกจัดขึ้นครั้งล่าสุดในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนี้เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังมีความสำคัญเคยเป็นพระราชพิธีมณฑลในพระราชพิธีขึ้นเฉลิมพระราชมนเทียนและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1องค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยในรัชกาลที่2และองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ยังประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นการถาวรในรัชกาลต่อๆมาองค์พระมหากษัตริย์จะเสด็จมาประทับในพระราชพิธีขึ้นเฉลิมพระราชมนเทียนเป็นเวลาสั้นๆตามหมายกำหนดการในพระราชพิธีจากหนังสือเรื่องเขียนถึงสมเด็จโดยหม่อมราชวงศ์กิตติวัฒนาปกมนตรีได้เขียนเล่าเรื่องราวความในใจของหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งรัชกาลที่9ในคืนพระราชพิธีขึ้นเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานใจความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชกระแสรับสั่งกับบุคคลใกล้ชิดว่าในคืนที่ต้องประทับแรมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์นั้นพระองค์ท่านบรรทมยากเนื่องจากทรงสำนึกว่าเป็นพระที่นั่งองค์สำคัญที่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเคยประทับมาก่อนหลายพระองค์รวมทั้งสิ่งของเครื่องประดับประดาก็เป็นของมีมาแต่โบราณกาลพระองค์ท่านเป็นเพียงหม่อมราชวงศ์โดยกำเนิดจึงทรงครามเกรงที่จะต้องประทับในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณนั้นและนี่ก็คือพระแท่นราชบัญจทรพระแท่นบรรทมซึ่งเป็นพระแท่นสำคัญในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังเนื่องด้วยองค์พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่นี่หลายพระองค์และพระแท่นราชบัญจทรองค์นี้นี่เองที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ใช้เป็นที่ประทับแรม1ราตรีในคืนพระราชพิธีเฉลิมขึ้นพระราชมนเทียนครั้งล่าสุดคือในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนเมื่อสมัยต้นรัชกาลที่9นี้เองถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าไม่อยากพลาดในคลิปต่อๆไปกดกระดิ่งเตือนเอาไว้นะครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำติชมนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องคณะแล็บ
พื่อพูดคุยเรื่องราวประวัติศาสตร์กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลิมพระยศของเจ้านายครับประเพณีการเฉลิมพระยศของเจ้านายมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับถือเอาการ2 อย่างเป็นหลัก1ก็คือการอภิเษกและ2ก็คือการจารึกพระสุพรรณบัตรการอภิเษกหมายถึงผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งในที่นี้หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้รดน้ำให้บนศีรษะผู้ที่ได้รับเลือกได้รับแต่งตั้งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมอบหมายทั้งยศและหน้าที่ให้การอย่างที่2ก็คือพระสุพรรณบัตรพระสุพรรณบัตรคือแผ่นทองจารึกพระนามของเจ้านายพระองค์นั้นและองค์พระมหากษัตริย์จะพระราชทานจากพระหัตถ์ให้แก่เจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศด้วยพระองค์เองสำหรับพระสุพรรณบัตรที่ใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นเครื่องมงคลสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีโดยความหมายของพระสุพรรณบัตรหมายถึงแผ่นทองคำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นแผ่นบางๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความหนาประมาณ 0.1 ซมและเมื่อบันทึกหรือจารึกอักษรลงบนพระสุพรรณบัตรนั้นแล้วจะเรียกว่าจารึกแผ่นทองคำหรือจารึกพระสุพรรณบัตรส่วนใหญ่จารึกแผ่นทองคำนี้เป็นของพระมหากษัตริย์ที่โปรดให้สร้างขึ้นเช่นจารึกพระนามของพระมหากษัตริย์จารึกพระราชสารที่ส่งไปยังมิตรประเทศจารึกพระนามสมเด็จพระสังฆราชหรือจารึกพระนามพระมหากษัตริย์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ซึ่งจารึกที่องค์พระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างขึ้นนี้เรียกว่าจารึกพระสุพรรณบัตรในสมัยรัตนโกสินทร์การจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยและดวงพระบรมราชสมภพจะจัดขึ้นในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีพิธีการหลายขั้นตอนซึ่งพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและแกะพระราชรัญญากรประจำรัชกาลนี้จะเป็นขั้นตอนการเตรียมการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนื่องจากต้องมีการถวายพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาภิไธยก่อนที่จะถวายเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์อื่นๆซึ่งการเฉลิมพระยศเจ้านายนั้นจะถือเอาการจารึกพระสุพรรณบัตรเป็นสำคัญโดยจะต้องทำพิธีสำคัญดังต่อไปนี้ 1. ต้องหาวันฤกษ์งามยามดีที่จะจารึก 2.ต้องทำพิธีจารึกในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 3. ต้องมีสมณะและพราหมณ์พร้อมกันอวยชัยในพิธี 4. ต้องประชุมเสนาบดีนั่งเป็นสักขีพยานในสมัยของรัชกาลที่5นั้นหลังจากทรงยกเลิกระบบไพร่แล้วการทรงกรมของเจ้านายจึงเป็นเพียงการให้แต่พระเกียรติยศแก่เจ้านายพระองค์นั้นแต่ไม่มีไพร่สังกัดในกรมแต่อย่างใดส่วนพระนามของเจ้านายที่ทรงกรมได้แบบธรรมเนียมมาจากยุโรปโดยทรงตั้งพระนามเจ้านายที่ทรงกรมตามชื่อเมืองต่างๆเช่นสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเป็นต้นและเจ้านายที่ทรงกรมพระองค์ล่าสุดก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์เมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2538เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อฉลองพระชนมายุ6รอบหรือ72พรรษาแต่ไม่มีประเพณีเจ้ากรมปลัดกรมตามโบราณเนื่องจากไทยได้ยกเลิกระบบไพ่ซึ่งสังกัดกรมเจ้านายไปแล้วตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่5และเลิกบรรดาศักดิ์ของขุนนางไปแล้วในสมัยของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามถ้าชอบเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บด้วยนะครับขอบคุณครับ
ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนธรรมเนียมเจ้าฟ้ามีเจ็ดมุมจากหนังสือพระราชนิพนธ์แนวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรื่องธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามโดยมีใจความถึงเรื่องเจ้าฟ้าแบ่งออกเป็นเจ็ดหมู่ดังนี้ 1. เมื่อแรกตั้งพระราชวงศ์ตั้งพี่เธอน้องเธอที่ร่วมพระชนกชนนีและพระราชโอรสขึ้นเป็นเจ้าฟ้าได้ 2. พระราชโอรสเกิดแต่ลูกหลวงถือว่าเป็นเจ้าฟ้าโดยตรง 3. พระราชโอรสเกิดด้วยหลานหลวงเป็นเจ้าฟ้า 4. พระราชโอรสเกิดด้วยลูกเจ้าประเทศสราชเป็นเจ้าฟ้าได้ 5. เจ้าซึ่งเป็นโอรสเจ้าฟ้าเป็นมารดาเป็นเจ้าฟ้าหลานเธอได้โดยมารดา 6. เจ้าลูกวังหน้าและมารดาเป็นเจ้าจะเป็นเจ้าฟ้าได้ก็เพราะพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งขึ้น 7.เจ้าที่เป็นพระราชบุตรพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ถ้ามารดาเป็นบุตรเสนาบดีมีความชอบถ้าแรกตั้งพระราชวงศ์พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้เป็นก็เป็นเจ้าฟ้าได้ซึ่งนอกจากเจ้าฟ้าซึ่งกำหนด7ชั้นนั้นไปไม่เป็นเจ้าฟ้าผู้ที่สมควรเป็นเจ้าฟ้าซึ่งได้เป็นมาแล้วในระหว่าง300ปีได้เป็นอยู่ในเจ้าทั้ง7หมู่นี้เท่านั้นนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะมีพระราชโอรสด้วยพระสนมใดๆเป็นเจ้าฟ้าไม่ได้เป็นอันขาดและจะขอนำคำอธิบายจากหนังสือธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามพระราชนิพนธ์แนวรัชกาลที่5มาอธิบายถึงรายละเอียดของเจ้าฟ้าทั้ง7ชั้นดังนี้1. เมื่อแรกตั้งพระวงศ์ตั้งพี่เธอน้องเธอที่ร่วมพระชนกชนนีพระราชโอรสนั้นขึ้นเป็นเจ้าฟ้าได้เมื่อเจ้าแผ่นดินปราบดาพิเศษใหม่เปลี่ยนพระวงศ์แรกจะตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้านั้นพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นมีอำนาจที่จะตั้งเจ้าฟ้าได้ตามชอบพระทัยแต่คงไม่ผิดจากคนที่เป็นแบบมาแล้วและวิเศษกว่าพระเจ้าแผ่นดินที่บรมราชาพิเศษสืบพระวงศ์บ้างเล็กน้อยคือเหมือนหนึ่งพระพี่ยาเธอพระพี่นางพระน้องยาพระน้องนางที่รวมพระคันกับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นจะยกขึ้นเป็นเจ้าฟ้าได้พระราชโอรสองค์ใดองค์หนึ่งจะยกขึ้นเป็นเจ้าฟ้าก็ได้ซึ่งเหมือนอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่ทรงยกสมเด็จพระพี่นางเธอสองพระองค์และพระเจ้าลูกเธอซึ่งเป็นพระโอรสพระธิดาในกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสขึ้นเป็นเจ้าฟ้าทั้งสิ้น4พระองค์แต่สมเด็จพระอมรินทรามาสซึ่งเป็นพระมารดานั้นก็ไม่ได้ถูกยกขึ้นเป็นพระอัครมเหสีหรือมีการแต่งตั้งอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นแต่โปรดให้เป็นเจ้าจะได้สมกับที่เป็นพระมารดาของเจ้าฟ้านี่ก็เป็นเจ้าฟ้าตั้งขึ้นยกขึ้นอย่างหนึ่งนั่นเอง 2. พระราชโอรสเกิดแต่ลูกหลวงเป็นเจ้าฟ้าตรงพระเจ้าลูกเธอซึ่งเกิดด้วยลูกหลวงซึ่งหมายถึงพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินนับว่าเป็นเจ้าฟ้าโดยตรงตามตำแหน่งเหมือนหนึ่งกรณีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระบำราปรปักษ์ซึ่งเป็นพระโอรสในเจ้าฟ้ากุณฑลซึ่งเจ้าฟ้ากุณฑลนี้เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จึงทำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระบำราปรปักษ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงเป็นพระราชบิดานั้นหากจะว่าตามภาษาอังกฤษก็นับได้ว่าพระองค์เป็นเจ้าฟ้าใบไร้ซึ่งหมายถึงเป็นเจ้าฟ้าโดยสิทธิ์นั่นเอง 3. พระราชโอรสเกิดด้วยหลานหลวงเป็นเจ้าฟ้า
จ้าฟ้าซึ่งเกิดด้วยพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินนั้นถ้าจะว่าโดยตรงก็ควรจะเป็นเจ้าฟ้าได้ตามกฎหมายแต่พระราชนัดดาของพระเจ้าแผ่นดินนั้นไม่ใครจะมีพระบิดามารดาที่เป็นเจ้าฟ้าหรือเป็นพระองค์เจ้าทั้งสองฝ่ายจึงตกลงไปเป็นหม่อมเจ้าเสียโดยมากเมื่อเป็นหม่อมเจ้าอยู่ดังนั้นก็ไม่สมควรที่จะเป็นพระมารดาเจ้าฟ้าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดให้เป็นเจ้าฟ้าจึงต้องยกขึ้นให้เป็นพระองค์เจ้าเหมือนแบบในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หม่อมเจ้าหญิงในพระองค์เจ้าลัคนานุคุณซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นั้นยกขึ้นเป็นพระองค์เจ้าไว้แต่ก่อนแล้วครั้นมาเป็นพระราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชโอรสเป็นเจ้าฟ้าและหม่อมเจ้ารำเพยเป็นพระธิดาในกลมหมื่นมาตยาพิทักษ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มาเป็นพระราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงยกขึ้นให้เป็นพระองค์เจ้ารำเพยพรหมราภิรมย์ได้เป็นพระราชมารดาเจ้าฟ้าถึง4พระองค์เจ้าฟ้าอย่างนี้ก็เป็นเจ้าฟ้าบายไร้เหมือนกันแต่ซึ่งต้องยกให้เป็นพระองค์เจ้าเพราะจะให้สมกับพระเกียรติยศเจ้าฟ้าซึ่งเป็นพระโอรสแต่ที่พระราชโอรสพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเกิดด้วยหลานเธออย่างนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่โปรดให้เป็นเจ้าฟ้าก็ได้ธรรมเนียมที่ว่าพระราชโอรสเกิดด้วยหลานหลวงเป็นเจ้าฟ้านั้นถ้าเป็นพระองค์เจ้าก็เป็นเจ้าฟ้าแต่ถ้าเป็นหม่อมเจ้านั้นไม่แน่พระเจ้าแผ่นดินยังขัดขวางได้ 4. พระราชโอรสเกิดด้วยลูกเจ้าประเทศสราชเป็นเจ้าฟ้าได้พระราชโอรสเกิดด้วยเจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเมืองเอกราชในครั้งนั้นเป็นเจ้าฟ้าบายไร้หรือเป็นเจ้าฟ้าโดยสิทธิ์เมืองซึ่งเป็นเอกราชอยู่แต่เดิมภายหลังมาเป็นเมืองประเทศสราชขึ้นอยู่กับกรุงเทพพระเจ้าแผ่นดินนั้นยังคงยศศักดิ์อยู่ถ้าพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดให้หลานเจ้าคนนั้นซึ่งเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์เป็นเจ้าฟ้าก็เป็นได้เหมือนดั่งกรณีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ยกพระองค์เจ้าหญิงในเจ้าจอมมารดาซึ่งเจ้าจอมมารดาเป็นลูกเจ้าเวียงจันทน์นั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีเจ้าฟ้าดังนี้ก็ยังนับว่าเป็นเจ้าฟ้าบายไร้แต่คนไม่สู้จะนับถือเหมือนเจ้าฟ้าที่มีพระมารดาเป็นพระบรมราชวงศ์เดียวกัน 5. เจ้าซึ่งเป็นโอรสมีเจ้าฟ้าเป็นมารดาจึงเป็นเจ้าฟ้าหลานเธอได้โดยมารดาเจ้าฟ้าหญิงซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็ดีมีพระสวามีเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นเจ้าฟ้าหรือเป็นเจ้าต่างกรมพระองค์เจ้าอย่างใดๆก็ดีเมื่อเจ้าฟ้าหญิงองค์นั้นมีพระโอรสพระธิดาพระโอรสพระธิดานั้นก็คงเป็นเจ้าฟ้าตามพระมารดาแต่ศักดินาลดไปตามบรรดาศักดิ์เจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแต่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าฟ้าเหมือนสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้าของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทั้งสองพระองค์มีพระสวามีแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้ามีพระโอรสพระธิดาองค์ละหลายองค์ซึ่งพระโอรสพระธิดานั้นต้องนับเป็นเจ้าฟ้าทั้งสิ้นตามพระมารดาครั้นภายหลังมาเจ้าฟ้าหญิงซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์น้อยได้เป็นพระชายาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธออยู่มีพระโอรส3พระองค์เป็นเจ้าฟ้าทั้ง3พระองค์เป็นตัวอย่างดังนี้แต่ผู้อ่านต้องเข้าใจว่าเจ้าฟ้าหญิงซึ่งจะได้ไปเป็นเมียพระองค์เจ้าและพระองค์เจ้าจะไปเป็นเมียหม่อมเจ้าหรือเป็นเมียขุนนางหรือเจ้าต่างประเทศและเจ้าในราชตระกูลแต่ไม่ใช่พี่น้องสนิทกันนั้นธรรมเนียมห้ามมีไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าจะมีพระสวามีต้องมีได้แต่ที่เป็นพี่น้องกันสนิทและมียศเสมอกันหรือที่ชายสูงกว่าหญิงเพราะเหตุนั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าจึงเป็นธรรมเนียมไม่ได้มีพระสวามีแทบทั้งนั้น
ถ้าจะมีก็เป็นแต่พระราชเทวีของพระเจ้าแผ่นดินบ้างซึ่งจะมีพระสวามีอื่นนอกจากพระเจ้าแผ่นดินนั้นน้อยนักเพราะมักจะเป็นที่รังเกียจกันไปจึงไม่มีเจ้าฟ้าซึ่งสืบจากตระกูลพระมารดาดังเช่นว่ามาแล้วจะมีมากอยู่ก็แต่เมื่อแรกตั้งบรมราชวงศ์เป็นเจ้าขึ้นใหม่ซึ่งเจ้าฟ้าโดยพระมารดาดังนี้ก็นับว่าเป็นไบคอร์เดซีหรือเป็นโดยมารยาท 6. เจ้าลูกวังหน้าและมารดาเป็นเจ้าจะเป็นเจ้าฟ้าได้ก็เพราะพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ทรงตั้งลูกวังหน้านั้นเดิมพระเจ้าแผ่นดินโปรดให้เป็นพระองค์เจ้าไว้แต่ครั้งกรมพระราชวังในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วครั้นทรงพระกรุณาโปรดเจ้าองค์นั้นโดยเป็นลูกใหญ่ของวังหน้าบ้างได้รับราชการบ้างมีเชื้อวงของข้างพระมารดาที่พอจะยกย่องให้เป็นเจ้าฟ้าก็โปรดยกให้ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าพอเป็นเกียรติยศมีตัวอย่างมา2องค์คือเจ้าหญิงพิกุลทองซึ่งเป็นพระราชธิดากรมพระราชวังในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมารดาเป็นเจ้าลาวเมืองเชียงใหม่จึงโปรดตั้งเป็นเจ้าฟ้าแต่ที่มารดาเป็นลูกเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีก็มีมารดาเป็นพระองค์เจ้าพระธิดาเจ้ากรุงธนบุรีก็มีก็ไม่โปรดให้เป็นเจ้าฟ้าต้องเป็นอยู่แต่พระองค์เจ้าครั้นเมื่อมาถึงกรมพระราชวังในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีพระราชบุตรเกิดด้วยพระองค์เจ้าดาราซึ่งเป็นพระธิดากรมพระราชวังที่1ก็ไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าเป็นแต่พระองค์เจ้าอิสราพงศ์อยู่จนเป็นผู้ใหญ่อายุจนถึง30ปีเศษครั้นต่อมาในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4รับราชการเรียบร้อยแข็งแรงมากก็โปรดให้เป็นเจ้าฟ้าโดยโปรโมชั่นซึ่งเจ้าฟ้าอย่างนี้ไม่ได้ใช้คำนำพระนามว่าสมเด็จใช้แต่พระบวรวงศ์เธอเหมือนพระองค์เจ้าเจ้าฟ้าอย่างนี้เป็นได้เฉพาะแต่เจ้าแผ่นดินโปรดให้เป็นพอให้เป็นที่ยินดีเป็นเจ้าฟ้านอกแบบลูกวังหน้าจะเป็นเจ้าฟ้าได้จริงก็แต่ที่พระมารดาเป็นเจ้าฟ้าเหมือนอธิบายไว้แล้วข้างบน 7. เจ้าที่เป็นพระราชบุตรพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ถ้ามารดาเป็นบุตรเสนาบดีที่มีความชอบถ้าแรกตั้งพระราชวงศ์พระเจ้าแผ่นดินโปรดให้เป็นก็เป็นเจ้าฟ้าได้ยังมีเจ้าฟ้าอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมเนียมปรากฏมาแต่ครั้งเดียวแต่แผ่นดินเจ้ากรุงธนบุรีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีพระราชบุตรด้วยเจ้ากรุงธนบุรีองค์หนึ่งแล้วพระมารดาก็สิ้นชีพไปในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งได้รับตำแหน่งใหญ่เรียกว่ามหากษัตริย์ศึกมีอำนาจบังคับบัญชาในการศึกได้เหมือนพระเจ้าแผ่นดินเมื่อการทัพศึกครั้งนั้นมีมากพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงนับถือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นเหมือนเจ้าในการศึกองค์หนึ่งและเมื่อเจ้ากรุงธนบุรีได้ปราบดาภิเษกมีอำนาจที่จะตั้งเจ้าฟ้าได้ดังเช่นว่าไว้ในข้อที่1จึงได้ตั้งพระเจ้าลูกเธอองค์นั้นเป็นเจ้าฟ้าวิเศษไม่ใช่โดยไรหรือไม่ใช่โดยสิทธิ์ขึ้นองค์หนึ่งแต่เจ้าฟ้านอกนั้นเกิดด้วยเชื้อวงของพระเจ้ากรุงธนบุรีอีก2องค์เจ้าฟ้าทั้ง2องค์นั้นเป็นโดยไร้ไม่เหมือนเจ้าฟ้าซึ่งเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนี้แต่ครั้นภายหลังมาหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นรัชกาลที่หนึ่งแล้วเจ้าฟ้าองค์นี้จึงกลายเป็นเจ้าฟ้าบายไร้หรือเป็นเจ้าฟ้าโดยสิทธิ์เพราะพระมารดาของเจ้าฟ้าพระราชนัดดาพระองค์นี้เป็นพระธิดาในสมเด็จพระอมรินทรามาสและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมราชจักรีวงศ์นั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวธรรมเนียมเจ้าฟ้าทั้ง7หมู่ว่าด้วยผู้ซึ่งมียศควรจะเป็นเจ้าฟ้าตามธรรมเนียมตั้งแต่กรุงเก่ามาจนถึงกรุงเทพว่าเจ้าอย่างไรควรจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าอย่างไรไม่ควรจะเป็นโดยมีตัวอย่างอ้างอิงให้เห็นได้ชัดสมแบบแผนตามโบราณราชประเพณีนั่นเอง
และสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์สุวรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์เพียงหงษ์ทรงพรหมินทร์ลิลลาดเลื่อนเตือนตาชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในปัจจุบันนี้ได้ถูกกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงต้นรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราวปีพุทธศักราช2091ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ถูกเรียกว่าสุวรรณหงษ์ดังจะทราบได้จากบทเหเรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้มีข้อมูลจากหนังสือตำนานเรือรบไทยพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเรือศรีสุพรรณหงษ์สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งตามจดหมายเหตุเมื่อปีพุทธศักราช2370ได้มีหมายรับสั่งให้จัดเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงษ์เป็นเรือทรงพระบรมธาตุที่ได้มาจากเมืองเวียงจันทร์และในจดหมายเหตุในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชื่อเรือนี้ว่าเรือศรีสุพรรณหงษ์เรือศรีสุพรรณหงษ์ได้ชำรุดทรุดโทรมเรื่อยมาและได้รับการซ่อมแซมอยู่หลายครั้งซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์องค์ปัจจุบันนี้เป็นเรือพระที่นั่งองค์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต่อขึ้นใหม่เพื่อทดแทนเรือพระที่นั่งองค์เดิมที่ผุพังเกินกว่าจะซ่อมแซมได้แต่มาเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และได้เปลี่ยนชื่อเรือจากแต่เดิมคือเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์โดยมีพลตรีพระยาราชสงครามหรือกรหงสกุลเป็นนายช่างใหญ่นาวาสถาปนิกโดยมีพิธีลงน้ำเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2454โดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์องค์ปัจจุบันนี้มีฝีพายทั้งสิ้น50คนนายท้าย2คนนายเรือ2คนคนถือธง1คนพลสัญญาณ1คนคนเห่เรือ1คนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งทรงสำหรับพระมหากษัตริย์มีโขนเรือเป็นรูปหงษ์ลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกสีสามารถพายครั้งหนึ่งไปได้ไกล 3.5 เมตรมีน้ำหนัก 15.1 ตันมีพายที่เป็นสีทองมีเครื่องประกอบคือผู้ห้อยที่หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ทำด้วยขนจามรีนำเข้าจากประเทศเนปาลมีลักษณะเป็นขนสีขาวนุ่มละเอียดนำมาประกอบเป็นชั้นๆทรงพุ่มแล้วจึงติดชนวนโดยรอบใช้ตกแต่งเรือให้สวยงามมีบัลลังก์กันยาบนเรือพระที่นั่งจะทอดบัลลังก์กันยาใช้เป็นที่ประทับกลางลำเรือตกแต่งด้วยม่านอย่างสวยงามและด้วยความสวยงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นี้ทำให้องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรได้ส่งตัวแทนมายังประเทศไทยเพื่อขอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายเหรียญมรดกทางทะเลจากองค์การเรือโลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2535แล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานเหรียญรางวัลดังให้แก่อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งเป็นกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลรักษาเรือพระที่นั่งองค์นี้นั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะ Labกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป
ขอบคุณครับช่องคณะแลบสวัสดีครับทราบหรือไม่ว่าต้นไม้ประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลที่10นั้นคือต้นไม้อะไรวันนี้ทางช่องคณะแลบได้หาคำตอบมาให้แล้วนะครับซึ่งต้นไม้นั้นก็คือต้นรวงผึ้งหรือเยลโลสตาร์เป็นไม้หอมมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพบมากในป่าทางภาคเหนือเป็นพันไม้ประเภทเดียวกับปอกระเจาและตะขบฝรั่งคนภาคเหนือเรียกต้นไม้นี้ว่าต้นสายน้ำผึ้งหรือดอกน้ำผึ้งมีดอกสีเหลืองเข้มกลิ่นหอมตลอดวันมีช่อดอกดกเกิดตามซอกใบเป็นช่อสั้นโคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกออกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวไม่มีกลีบดอกมีจุดสังเกตคือจะมีเกสรตัวผู้จำนวนมากลำต้นแตกกิ่งต่ำกิ่งค่อนข้างเล็กเรือนยอดเป็นพุ่มมนสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือการตอนกิ่งดอกรวงผึ้งจะบานในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมดอกจะบานได้นาน 7-10 วันเมื่อดอกสีเหลืองบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูงดงามอร่ามตาเป็นอย่างยิ่งและส่งกลิ่นหอมชื่นใจไปทั้งวันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับดอกสวยงามออกเต็มต้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆให้ร่มเงาปลูกเลี้ยงง่ายทนแล้งและสามารถนำดอกไม้มาทำเป็นบุหงาดอกของต้นรวงผึ้งนั้นจะมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้งและด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้ต้นรวงผึ้งกลายเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลที่10เพราะดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีเดียวกันกับสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์และยังมีการผลิตดอกในช่วงวันพระราชสมภพและเมื่อพระองค์ได้เสด็จประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งนี้พระราชทานเอาไว้เพื่อให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาราษฎรโดยทั่วไปถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ